การเคลื่อนย้ายสิ่งสำคัญอันดับที่หนึ่งต้องพึงระวังเสมอเกี่ยวกับกระดูกสันหลังของผู้บาดเจ็บโดยเฉพาะกระดูกต้นคอหากท่านเคลื่อนย้ายไม่ถูกต้องการบาดเจ็บที่เล็กน้อยอาจกลายเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงมากขึ้นก็ได้ลักษณะการเคลื่อนย้ายที่ป้องกันกระดูกสันหลังที่ถูกต้องคือการล็อกโลหรือการเคลื่อนแบบท่องซุงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังหากเป็นที่ศีรษะ ต้องจับศีรษะให้แน่นฟิกไว้กับที่จากนั้นให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือนั่นคือฮาร์ดคอร่าสวมใส่ที่คอของผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธีจากนั้นทำการเคลื่อนย้ายโดยมีผู้ช่วยทั้งหมด4คนมีหนึ่งคนเป็นผู้สั่งการหรือเรียกว่าคอมมานเดอร์ให้จังหวะในการยกและพลิกตัวผู้ป่วย มีหนึ่งคนคอยสอดสปโนบอร์ด no ไปที่ด้านหลังแล้วรัดสายบริเวณสปโนบอร์ด no ให้แน่นหากผู้บาดเจ็บนอนคว่ำหน้าอยู่จะทำอย่างไรในกรณีนอนคว่ำหน้าต้องมีผู้ประคองศรีรษะให้นิ่งเพื่อป้องกันรกระดูกต้นคอบาดเจ็บมือทั้งสองข้างแนบที่กกหูและคอยพิกพร้อมกับผู้ช่วยทั้งสี่คนหลักการที่ยกผู้ป่วยขึ้นมีดังนี้ ก่อนยกขึ้นสังเกตท่าจะนั่งลงก่อนไม่ก้มลงแล้วยกเพื่อลดการบาดเจ็บของผู้ช่วยเหลือโดยยกให้ถูกทำตามหลักกรายศาสตร์หรืออโกโนมิกหลังของผู้ยกตั้งตรงที่สำคัญการช่วยเหลือต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมจะยกก็ต่อเมื่อผู้สั่งการสั่งให้ยกไม่เช่นนั้นจะเกิดการผิดพลาดในการยกและผู้บาดเจ็บอาจจะลนจากสไปนอบอดได้ วิธีการเคลื่อนย้ายแบบท่อนงซุนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังเมื่อคอมมานเดอร์สั่งการให้เคลื่อนย,ย้ายจะให้จังหวะผู้ช่วยเหลือเช่นเตรียมยกหนึ่งสองสามทีมผู้ช่วยเหลือจึงดำเนินการยกเมื่อยกแล้วจะเคลื่อนย้ายไปที่เปลในรถแอมบูเลนส์ในการเดินเคลื่อนย,ย้ายผู้สั่งการจะสั่งการดังนี้เตรียมเดิน ก้าวไปข้างหน้า19ปฏิบัติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยกขึ้นเปรปฏิบัติเมื่อเป็นดังนี้ผู้ช่วยเหลืออื่นๆทีมแพทย์พยาบาลหรือกู้ชีพจะมารับช่วงต่อจากผู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเหตุข้างสนามเองและดำเนินการส่งไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด